บ้านยายน้ำเนี่ยจะอยู่ในโซนชนบทนะคะแล้วก็เวลาจะไปบ้านยายต้องพ่อต้องขับรถตู้ไปแล้วก็พอกลับจากบ้านยายกลางคืนเนี่ยด้วยความชนบทมันก็จะเห็นดาวเห็นพระจันทร์ชัดเจนนะคะพ่อแม่ลูกก็จะชวนกันดูพระจันทร์ดูดวงดาวนะแล้วก็น้ำก็จะถามพ่อกับแม่ว่าพระจันทร์มีแม่ไหมดวงดาวมีพ่อไหมนะคะแม่ก็เอามาเขียนเพลงนะคะก็เลยเป็นจันทร์เจ้าเอ๋ยที่คิดถึงแม่นะคะแม่บอกว่าก็ถามว่าแล้วทำไมมันจากคิดถึงพ่อถึงกลายเป็นแม่แม่บอกว่าในความเป็นบทเพลงนะคะหรือความเป็นภาพของลูกกับแม่เนี่ยมันสวยงามดิเหรอแต่ว่าก็ตามนั้นนะคะก็จันทร์เจ้าเอ๋ยค่ะคิดถึงแม่ทอแสงนวลใหญ่จันควันใจปลอบใจเราสุขเรื่อยมาดาวสุขสวยพระพรายอยู่ในฟากฟ้ายามนี้นะจันทราจะอยู่แห่งใดลมเจ้าเอ่ยรำเพยพัดมาแสนไกลหวานหน่อยได้ไหมพัดไกลไปบอกแม่ทียามนี้ลูกสุขเหงาฝากรอวันแม่ขวัญชีวีมาหาลูกคนดีปลอบขวัญชมจันทร์สุขใจลมเจ้าเอ่ยรำเพยพัดมาแสนไกลหวานหน่อยได้ไหมพัดเลยไกลไปบอกแม่ทียามนี้ลูกสุขเหงาเฝ้ารอวันแม่ขวัญชีวีมาหาลูกคนดีปลอบขวัญจงจันสุขใจจันเจ้าเอ๋ยเจ้าเคยมีแม่หรือเปล่าดาวเอ๋ยดาวเจ้าคิดถึงแม่หรือไม่ลมเจ้าเอ๋ยเจ้าเคยบอกแม่บ้างไหมลูกน้อยรอคอยแม่